อย่าปล่อยให้โอกาสที่จะตามความฝันเนี่ยหลุดลอยไปครับเพราะเมื่อเวลาที่ผ่านไปแล้วเนี่ยคุณอาจจะต้องอยู่กับชีวิตบั้นปลายที่ไร้ซึ่งความสุขนะครับจากการที่ต้องเสียดายโอกาสที่ผ่านไปแล้วและไม่มีวันที่จะหวนกลับมาอีกเลยผู้คนเยอะอยู่เหมือนกันส่วนมากเนี่ยจะพาครอบครัวพาเด็กๆมาเที่ยวใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่นะฮะที่มีลูกแล้วเนี่ยก็อย่าลืมหาโอกาสพาลูกของคุณเนี่ยมาเที่ยวที่นี่กันนะครับบ้างก็จะมีคู่หนุ่มสาวเดินกระหนุงกระหนิงดูสัตว์กงนั้นกงนี้บางส่วนก็เป็นกลุ่มเพื่อนๆนะฮะมากันหลายๆคนเนี่ยดูเฮฮาดีมีนักท่องเที่ยวต่างชาติอยู่บ้างนะครับที่นี่เขาดินเนี่ยสร้างขึ้นในตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5ฮะภายในบริเวณพระราชวังดุสิตนะฮะเป็นสวนพฤกษาชาตินะส่วนพระองค์ต่อมาเนี่ยในสมัยรัชกาลที่8เนี่ยได้ส่งให้ทางเทศบาลกรุงเทพเนี่ยจะสร้างให้เป็นสวนสัตว์และสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนะฮะสำหรับประชาชนทุกระดับชั้นเลยและมีการปรับปรุงและพัฒนาอยู่เรื่อยๆฮะตลอดมาเขาดินเป็นสวนสัตว์ใหญ่นะใจกลางกรุงเทพนะฮะมีพื้นที่เนี่ย118ไร่นะฮะแล้วก็มีสัตว์ป่าเนี่ยราวๆ 2,000 ตัวเลยทีเดียวทั้งนี้เนี่ยมีทั้งหายากและเกือบจะสูญพันธุ์ด้วยนะครับมีต้นไม้นานาชนิดได้ความร่มรื่นนะฮะและบึงขนาดใหญ่ที่สวยงามเหมาะเป็นที่ศึกษาเรียนรู้ชีวิตสัตว์สำหรับนักเรียนเลยนะครับและนักศึกษาและเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจอย่างดีเลยสำหรับครอบครัวและนักท่องเที่ยวหรือประชาชนทั่วไปครับผมนะครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดเขาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของที่นี่จุดหนึ่งเลยนะฮะของสวนสัตว์ดุสิตนี้ที่นี่ครับหลุมหลบภัยปะเนี่ยก่อนทางลงทางเข้าก็จะมีอ่านประวัติก่อนก็ได้ก่อนที่เราจะเข้าไปชมหลุมหลบภัยนะเรามาดูประวัติกันก่อนดีกว่าว่าที่มาของการสร้างหลุมหลบภัยเนี่ยเขาทำเพื่ออะไรหลุมหลบภัยเมื่อก่อนเนี่ยเวลาเกิดสงครามโลกหรืออะไรอย่างเงี้ยไล่ยิงกันก็จะหลบเข้าป่าเข้าอะไรแต่ทันทีที่แบบว่ามีเครื่องบินมานะฮะเราหลบในบ้านไม่ได้เราหลบในไหนไม่ได้เลยหลบที่ปลอดภัยที่สุดคือใต้ดินเท่านั้นครับเขาก็เลยสร้างนี่ฮะหลุมหลบภัยเดี๋ยวเข้าไปดูกันข้างในเป็นไงแต่ก่อนอื่นดูประวัติกันครับว่าปีไหนบ้างนี่คือยุคที่มีหลุมหลบภัยทั้งนั้นเลยหลุมหลบภัยนะฮะใกล้ๆกับบ่อน้ำของแม่มะลิฮิปโปโปเตมัสนะฮะหลุมหลบภัยในสวนสัตว์แห่งนี้นะไม่ได้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อให้นักท่องเที่ยวนะฮะได้ใช้หลบภัยกรณีมีเหตุการณ์เสือหลุดจากกรงแต่อย่างใดนะฮะแต่หลุมหลบภัยเนี้ยสร้างขึ้นในช่วงสมัยสงครามโลกครั้งที่2ฮะเพื่อให้นักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวสวนสัตว์เนี่ยรวมถึงที่ประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงเนี่ยเข้ามาหลบลูกระเบิดนะฮะที่เครื่องบินฝ่ายสัมพันธมิตรนะจะเข้ามาโจมตีเรานะโดยหลุมหลบภัยนี้นะถือเป็นหลุมหลบภัยสาธารณะนะฮะสมัยสงครามโลกครั้งที่2นี่ครับหลุมหลบภัยภายข้างในนะครับอันนี้มันไม่ใช่หลุมหลบภัยจริงๆในยุคนั้นนะก็คือเป็นการจำลองแต่จำลองให้คล้ายที่สุดจะเห็นว่าด้านหน้าเนี่ยจะดูไม่ออกเลยว่าเป็นสถานที่ที่แบบมนุษย์สร้างนะเพราะว่าเขาจะทำเป็นหินเป็นเขาเป็นอะไรเพื่อให้ศัตรูเนี่ยไม่รู้ว่า
ตรงนี้มีจุดที่แบบเป็นหลุมหลบภัยอยู่พอเข้ามาข้างในครับเป็นโล่งๆไม่มีอะไรเลยนะมีรูปปั้นอันนี้เห็นตั้งแต่เด็กแล้วไม่เคยเปลี่ยนเลยนะครับนี่น่าจะอายุราวๆโอ้โห 2-300 ปีแล้ว แกยังนั่งไม่ไปไหนเมื่อก่อนนั่งตรงนี้ตอนนี้ย้ายมาตรงนี้แล้วไอ้ผมว่ามันคลาสสิกนะสังเกตที่นี่อ่ะถ้าไม่ชำรุดหรือไม่อะไรจริงๆอ่ะเขาไม่เปลี่ยนนะคงเดิมไม่เหมือนเดิมเลยเวลาคุณกลับมาอีกครั้งนึงอ่ะคุณจะนึกภาพเก่าๆแน่ๆผมเชื่อเลยเพราะผมเป็นแล้วเอาครับเดี๋ยวเราไปจุดอื่นกันดีกว่าผมบอกแล้วว่ารอบสวนสัตว์ทั้งหมดเนี่ยมีให้ชมมีให้ดูทุกจุดเลยเดี๋ยวเลี้ยวขวากันแล้วกันไปตามทางของมันเลยไปนะครับตอนนี้ผมอยู่ในจุดที่น้องๆหนูๆหลายคนเนี่ยผมเชื่อว่าชื่นชอบสัตว์ตัวนี้นะฮะก็คือเจ้าฮิปโปนี่เป็นไงตื่นมาทักทายนี่ไม่ใช่เอฟเฟกต์แต่อย่างใดนะจังหวะดีมากดูโอ้โหจริงๆอ่ะหน้าเขาน่ารักนะฮะแต่รู้ไหมว่าสัตว์ฮิปโปเนี่ยเป็นสัตว์ที่ดุมากๆนะฮะคือถ้าไปจับแต่ต้องหรือไปอยู่ใกล้ๆเนี่ยไม่ได้เลยอันตรายจริงๆแต่น่ารักนะดีมากเดินออกมาโชว์ตัวพอดีฮะคือที่เนี่ยเขาจะเป็นกรงเราไม่สามารถบอกว่าเขาออกหรือเข้าเมื่อไหร่ก็ได้ฮะใครโชคดีหน่อยจังหวะดีเขาจะออกมาต้อนรับแบบนี้ได้ข่าวว่าชอบเซลฟี่ด้วยนะลองดูเนี่ยมีควายตัวใหญ่กว่ามีหมาหน่อยพ่อมาเล่นพวกนี้มันน่ารักนะจริงๆมันดุร้ายแปดมันเป็นเวลาของเขาเขาเปิดเนี่ย9โมงถึง5โมงฮะมันเดย์นะโอเพ่น9โมงถึง4โมงมันก็เปิดทุกวันไม่ใช่หรอวันจันทร์เปิดบริการ9โมงถึง4โมงเปิดเฉพาะวันจันทร์ฮะอาจจะเป็นเพราะสัตว์เลื้อยคลานในนี้ไม่ชอบคนเยอะหรือเปล่าหรือว่ามันมีเวลาพักผ่อนของเขาหรือเปล่าผมไม่รู้นะหรือว่าปรับปรุงอะไรหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันเอาเป็นว่าไปต่อเลยครับที่อื่นยังอีกเยอะแยะไปนี่ฮะตอนนี้เราอยู่กับงูนะฮะงูจงอางไม่ใช่ครับมีขาไม่ใช่จริงเลยนะเหมือนงูเลยเจอผมหัวมาอย่างนี้งูแน่นอนฮะปากเลยน
นี่ฮะเต่าน้ำจืดออสเตรเลียเห็นไหมฮะเราจะเห็นว่าผิวค่อนข้างจะขาวนะ ผิวค่อนข้างจะขาวนะฮะแล้วก็ยืนกันสามสี่คนนะฮะไม่ใช่นะด้านหลังครับผมนี่ฮะนี่ฮะเต่าออสเตรเลียรู้สึกไหมรู้สึกไหมว่ามันก็คล้ายๆบ้านเรานะแต่ว่าเขาตัวเล็กกว่าเราอีกเออของเราจับอ่ะนี่มาแล้วนี่ฮะเต่าออสเตรเลียของแท้ตัวใหญ่กว่าบ้านเราโถเอ้ยไอ้นี่เต่าคอยาวเรียกผิดปะดูเพื่อนเรากันต่อดีกว่าลูกอีกนะถ้าตัวใหญ่แล้วเนี่ยแพงมากนี่ลูกมันน่ารักนะเหมือนกิ้งก่าเลยเฮ้ยเฮ้ยก็ให้เป็นผักเป็นสัตว์นี่ตะกั่วสีเขียวฮะโอ้ตะกั่วสีเขียวพรีเดเตอร์เห็นไหมคือจะมองมันน่ารักก็น่ารักคนบางคนเนี่ยถ้าชอบแบบสัตว์เลื้อยคลานเขาก็มองเป็นน่ารักมากนะแต่กับบางคนที่ไม่ชอบเลยเนี่ยจะรู้สึกว่าแบบมันน่ากลัวนี่คือพระเอกของจระเข้เลยนะคือจระเข้น้ำเค็มจระเข้น้ำเค็มเนี่ยขนาดใหญ่ที่สุดแล้วในโลกนะฮะแล้วก็เขาบอกเนี่ยตอนมันที่ยังเล็กๆอยู่เนี่ยมันอยู่ในน้ำจืดนะแล้วมันค่อยไปพอโตขึ้นมันค่อยไปน้ำเค็มแล้วมันจะหากินบริเวณน้ำก่อยส่วนใหญ่เนี่ยก็คือจะเป็นสัตว์น้ำก่อยนั่นแหละพวกป่าชายเลนอะไรอย่างเงี้ยระวังหน้าหัวแรดนะฮะสังเกตเนี่ยจะมีนอแรดนะฮะแล้วจะเจอตามผับตามบาร์นะฮะไม่ใช่ครับ อาจจะยังเด็กนะฮะแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วเนี่ยเร็วเหมือนติดปีกบินสักวันเนี่ยคุณจะมองย้อนกลับมาและถามตัวเองว่าชีวิตจะเป็นอย่างไรหากอดีตคุณเลือกพูดอย่างที่ใจคิดครับสวนสัตว์เขาดินเนี่ยตั้งอยู่บริเวณถนนราชวิถีนะฮะกับถนนพระราม5นะและถนนอู่ทองในด้วยใกล้กับพระที่นั่งอนันตสมาคมนะประตูทางเข้าเนี่ยมี4ทางด้วยกันนะจะเข้าจากทางถนนใดก็ได้ถ้าเอารถไปเนี่ยมีที่จอดรถด้านถนนราชวิถีครับเลยประตูทางเข้านะบริเวณฟุตบาทเนี่ยจะทำเป็นช่องว้าวไว้เพื่อให้จอดรถได้ราวๆถึง20คันเลยและเลี้ยวเข้าถนนอู่ทองในเนี่ยก็สามารถขับขึ้นไปจอดบนริมฟุตบาทนะบริเวณด้านหน้าของทางเข้าอาคารจอดรถได้นะ2ที่ไม่มีการเสียค่าจอดแต่อย่างใดและถ้าต้องการที่จอดรถในร่มนะฮะให้เข้าทางถนนอู่ทองในจะเข้าทางอาคารที่จอดรถพอดีเลยนะฮะค่าจอดรถยนต์เนี่ยอยู่ที่ประมาณ50บ
าทอย่าคิดว่าแพงเลยครับคิดว่าช่วยบำรุงสวนสัตว์นะฮะหรือซื้ออาหารเลี้ยงสัตว์ก็แล้วกันครับชมวิวพระที่นั่งอันตสมาคมนะฮะเมื่อมองจากริมสระน้ำภายในสวนสัตว์ดุสิตครับมองไปเนี่ยสามารถมองเห็นยอดดงของพระที่นั่งอันตสมาคมนะอยู่ท่ามกลางแมกไม้เลยขณะที่ในสระน้ำเนี่ยก็มีจักรยานนะฮะนาวาสีสดใสเนี่ยลอยไปลอยมาทำให้ทิวทัศน์เนี่ยน่าชมมากยิ่งขึ้นครับอีกทั้งเนี่ยบริเวณเกาะเล็กๆกลางสระน้ำของสวนสัตว์นั้นนะฮะยังมีศาลาเรือนไทยที่เคยเป็นสถานที่ประทับพักผ่อนของพระราชอิสริยาบถของล้นเกล้ารัชกาลที่5นั่นเองนะฮะเป็นแบบว่าเป็นสถานที่แรกๆที่เราอยากมามากกับเพื่อนๆสมัยวัยเด็กของเราลองใหม่ครั้งนึงไม่แก่วนะสนุกดีปั่นจักรยานชิลๆดูเด็กๆกันจะนึกถึงตัวเองเมื่อก่อนทันไปหาเด็กThank you.
บางอย่างอาจจะดูเปลี่ยนไปนะฮะแต่ที่นี่เนี่ยยังคงอยู่ที่เดิมเสมอครับเขาดินเอาตี้ไฟเทาซันครับ